ไปถามพระพุทธเจ้าถามกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้านี้มีความสงสัยเป็นนักเป็นหนาพระเจ้าข้าสงสัยมานานแล้วเหตุไหนหนอคนเกิดมาในโลกนี้จึงไม่เหมือนกันบางก็เกิดในตระกูลสูงบางก็เกิดในตระกูลต่ำบางก็เป็นผู้มีโลกมากบางก็มีโลกน้อยบางก็มีอายุยืนยาวนานบางก็มีอายุสั้นบางก็มีผิวดำบางนี่ก็มีผิวขาวไม่เหมือนกันเลยพระเจ้าข้าหากต่อไปตระกูลเป็นคนร่ำรวยมหาศาลก็มีแต่บางคนนี่ยากจนข้นแค้นเหลือเกินอย่างนี้ก็มีบางคนนี่มีมันสมองเฉลียวฉลาดที่สุดบางคนโง่เง่าเต่าตุนดังนี้เหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นไปต่างๆกันนั้นมีอยู่หรือหนอพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็แย้มยิ้มพอใจคำถามนี่มีประโยชน์มากสอกแทรกมาถามอย่างนี้ดีมากเป็นประโยชน์นี่ทีเดียวแหละสุภาเอ๋ยเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นไปต่างๆกันนั้นมีอยู่ทีเดียวไม่ใช่ได้เป็นไปเองโดยอัตโนมัติแต่อย่างใดมีเหตุปัจจัยจำแนกเขาทีเดียวที่คนมีอายุยืนยาวนานนั้นหมายถึงการกระทำของเขาตั้งแต่ครั้งที่เป็นมนุษย์อยู่แต่ปางก่อนโน้นเขาเป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์เมตตาจริงๆสงสารจริงๆพยายามช่วยเหลือสัตว์อื่นจนเป็นอาจินไม่ได้เบียดเบียนสัตว์และก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยทำจนเป็นอาจินจนชินจนเคยสมาทานตั้งมั่นเป็นนิสยะปัจจัยของเขาแล้วนั่นเขาเป็นสะสมไว้แล้วปัจจัยชนิดนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกสิ้นการช้านานทีเดียวสุภะก็พยักหน้าพอใจพยักหน้าด้วยความเข้าอกเข้าใจมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้เองนะถ้าหากเสวยกรรมอยู่ในเทวโลกสิ้นการช้านานแล้วได้วิวัฒนาหรือว่ากลับลงมาเกิดในโลกเข้าถือปฏิสนธิณที่ใดๆก็ตามเป็นหญิงก็ช่างเป็นชายก็ตามเขาย่อมเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนไม่มีโรคเบียดเบียนด้วยเพราะเขาไม่เคยเบียดเบียนสัตว์มีอายุยืนยาวนานเขาเป็นอย่างนั้นเรียกว่าโชติปรายโนเอามาแล้วมาด้วยความสว่างมาด้วยความสวัยมาเกิดในโลกเก่าๆแต่ว่ารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ได้มืดมนต์นนทการเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆเพราะมีมันสมองเป็นกุศลอยู่แล้วกุศลปัญญาก็อย่างกุศลธรรมมาแล้วไม่มืดมีแต่สว่างอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ละโอกาสอันดีงามถ้ามีฟังธรรมที่ไหนก็ต้องไปไปฟังเทศที่ไหนก็ไปฟังอภิปรายเรื่องอะไรเกี่ยวกับศีลธรรมแล้วยินดีที่สุดเขาทำอยู่อย่างนั้นอีกเป็นอาจินจนชินจนเคยอีกเหมือนเก่าเขาก็จะไปไหนอีกเบื้องหน้าแต่ตายพอตายแตกเขาก็ย่อมไปถึงสุคติโลกสวรรค์อีกอยู่อย่างนี้
แต่ว่าส่วนที่คนโง่วันเนี้ยคนอายุสั้นอายุสั้นบาลันตายนั่นเกิดขึ้นมาไม่นานอยู่ในท้องก็อาจจะตายก็ได้พอเข้าท้องเขามีอายุสั้นมากพอปฏิสนธิไม่นานก็ถูกแท่งออกมาถูกหลอดออกมาไม่เจริญมีแท่งมีขาครบเลยออกมาแต่แล้วหรือไม่อย่างนั้นก็กรรมนั่นบีบเป็นอุปีรกรรมกรรมนั่นบีบบังคับก็ถูกพ่อถูกแม่นั่นทำลายซะไม่ให้เจริญเรียกว่าทำแท่งหรือว่ากำจัดออกซะทำแท่งออกมาซะอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้เจริญเต็มที่ได้เพราะวิบากของกรรมเขานั่นรุนแรงมากเคยฆ่าตัดชีวิตมาแล้วเคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์แม้ถ้ามีไข่มีอะไรเขาก็เอาทั้งนั้นเขาทำจนเป็นอาชินจนชินจนเคยสมทานตั้งมั่นตั้งแต่แตกตายทำลายขันเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะไปเสวยอยู่ในนิรยบาลนิรยะไอ้โลกที่เป็นนั่นนานทีเดียวไปอยู่ในสุนรกนานเกิดมาก็มาถ้าไปเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่เขาฆ่าเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่มีอายุสั้นเหมือนกันไปเป็นอะไรก็ได้เป็นความลำบากอย่างนั้นถ้าหากมาเกิดในมนุษย์โลกพอได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาเท่านั้นก็เอากรรมมันที่ตนทำไว้นั้นมาเกิดด้วยนิสัยปัจจัยของจิตใจนั่นก็จึงติดอยู่ในสันดานจึงเข้าท้องเขาได้ลูกได้ร่างเหมือนเขาแต่ว่าอาจจะนำมาซึ่งความมีโรคมีภัยเบียดเบียนอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอายุก็สั้นพลันตายอย่างนี้เพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนนั่นเองไม่เลยอายุยืนยาวนานเหมือนเขาบัดนี้ส่วนผู้มีโรคมากนั้นเขามีโรคมากก็ตั้งแต่ก่อนนั่นเขาเป็นผู้ทารุณกับสัตว์อื่นมากมายทารุณกับสัตว์บ้างก็กัดปลาบ้างก็ชนไก่บ้างก็แข่งม้าทรมานกับสัตว์เอาวัวควายมาชนกันเอาปลามาตัดกันเล่นกีฬากับสัตว์เห็นว่ามันสนุกสนานดีกันอยู่อย่างนั้นทรมานกับสัตว์อื่นทำอยู่จนเป็นอาจินเป็นอาจินกรรมเรียกว่าเป็นนิสัยปัจจัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนรกได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสสาขันอยู่ในยมโลกคนดังนั้นมาเกิดในมนุษย์โลกจริงๆว่าได้เป็นผู้มีโลกมากโลกมากทีเดียวเกิดที่ไหนก็เป็นโลกเป็นโลกหลายๆอย่างคนอื่นเขาเป็นโลกรักษาหายเหมือนเดียวกับเราแต่เราไม่หายไปฉีดยาอย่างเดียวกันก็ไม่หายไปกินยาอย่างเดียวกันก็ไม่หายเพราะว่ากรรมที่ทารุณกับเขามากมายมันจึงไม่บรรเทาเบาบางลงได้จึงให้โทษว่าเป็นผู้มีโลกมากดูอย่างนี้นะส่วนคนมีโรคน้อยไม่มีโรคซะเลยนะไม่มีโรคของเขาซะเลยเกิดมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรเลยเป็นเพราะอะไรเขาทำอะไรไว้แต่ปางก่อนโอ้โหท่านผู้นี้ก็เป็นผู้มีศีลดิเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีเมตตาไม่เคยเบียดเบียนสัตว์แถมยังมีศรัทธาศรัทธาช่วยเหลือผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากโรคจากภัยเป็นหมอซะอีกก็ช่วยรักษาผู้อื่นฟรีดูแลพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นทำอยู่จนเป็นอาจินจนชินจนเคยสมทานตั้งมั่นเป็นนิสยปัจจัย
ถ้าให้ทำแล้วสบายถ้าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่สบายอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิสัยปัจจัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปเสวยทิพยสมบัติอยู่เทวโลกสิ้นการชาตินานทีเดียวนั่นเห็นไหมล่ะได้รับทิพยสมบัติอาหารก็เป็นทิพย์อาภรณ์ก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์ปราสาทก็เป็นทิพย์กินรูปเสียงกินรสใดๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นทิพย์โอชาทั้งนั้นไม่ได้ของไม่ได้ของเร็วๆได้แต่ของดีๆเป็นอธิปไตยใหญ่ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายจะไปอยู่เทวโลกพ้นจากนั้นมาแล้วจึงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคเอาซะเลยเกิดมาตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องก็สบายสมบูรณ์พ่อแม่จะกินอะไรไม่กินอะไรก็ตามแต่ว่าตาลกร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างนั้นมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์มีผิวพรรณวรรณะเหมือนน้ำทองชมพูนุชฌานยกตัวอย่างพระอากุละเป็นตัวอย่างในศาสนาพุทธของเราผู้ไม่เบียดเบียนตัดแต่ต่างก่อนมาเกิดแล้วก็เกิดในท้องของภรรยาเศรษฐีในตระกูลเศรษฐีเป็นต้นตั้งแต่ก่อนนั้นปาปุระนั้นเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเป็นหมอเหมือนดังหมอชีวกโกมารพัฒน์นี่แหละเป็นหมอเรียนเวชกรรมกรอะไรจบมาแล้วการปรุงแต่งยาการทำยาแจกยาได้รักษาคนหายมามากต่อมากยิ่งไปรักษาสมณะชีพรามเป็นประจำซะด้วยหายจากชาตินั้นจึงไปอยู่เทวโลกขึ้นการชาตินานเกิดมาในชาติพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องนี้มาเกิดที่กรุงโกสัมพีเกิดในตระกูลภรรยาเศรษฐีพอคลอดออกมาเท่านั้นแหมลูกกลางผิวพรรณวรรณะเหมือนดังทองชมพูนุชฌานั้นไม่มีไขไม่มีเลือดไม่มีอะไรแตกเปื้อนร่างกายเลยพองไม่ได้อาบน้ำมากมาย เช็ดนิดหน่อยบางคนเกิดขึ้นมามีแต่ไขเต็มตัว เกาออกพอแล้วนะอันนี้ไม่มีบริสุทธิ์ปุดปองที่สุดเพราะฉะนั้นพวกญาติทั้งหลายจึงขนานนามหรือตั้งชื่อให้ว่าพากุละเป็นผู้มีร่างกายอันบริสุทธิ์ผุดผ่องพากุละกุมารอาลกนั้นเมื่ออายุได้กี่วันเขานิยมกันจะโกนผมไฟหรือจะอาบน้ำกันอายุ15วันหรือเท่าไหร่เนี่ยเลยจัดเรือจัดแพขึ้นจะเอาไปส่งน้ำที่แม่น้ำคงคาถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอินเดียมันเดือดมันดับเองมันจะดับเองไม่หรอกมันจะมาอย่างนี้ดิเอาไปอาบน้ำคงคาแต่ว่ากรรมยังมีอยู่กรรมของภากุละยังมีอยู่บ้าง จะว่ากรรมก็ใช่จะว่าเทวดาบันดาลก็ใช่พอ ลงไปอาบน้ำวันนั้นตีคลองจัดเรือจัดแพใหญ่โตทำพิธีอย่างดีเป็นมงคลเอาลงไปอาบน้ำเอาเด็กทารกเดยอนลงในน้ำสัก3ครั้งหย่อนลงให้มิดหัวเลยปั๊บเราเอาขึ้นมาเนี่ยเอาย้อนลงไปกับปั๊บเอาขึ้นมาอย่างนี้ถ้า3ครั้ง3ลาหรือ7ครั้งเป็นต้นถือว่าเป็นมงคลได้อาบน้ำดำหัวในวันเกิดในเดือนที่เกิดนั้นแต่ว่าเจ้ากรรมมันยังมีอยู่อีกนะกรรมที่ทำอะไรไว้แต่ปางก่อนยังมีอยู่บ้างมีปลาใหญ่ตัวเท่าตุ่มน้ำเนี่ยตัวใหญ่ๆทีเดียวตาองค์มังกรก็ละยายมาลอยอยู่ใต้แพนะ
ลอยคออยู่ใต้แพเห็นเด็กน้อยขาแมวลงไปแดงๆน่ะมันก็ตาหันลีหันขวางมาใส่เลยอันลีหันขวางมาใส่ยอนลงข้างที่หนึ่งตั้งท่าได้แล้วเอาข้างที่สองยังสงสัยอยู่ยอนลงข้างที่สามนี่ก็อ้าปากรับพอดีอ้าปากรับไปเนี่ยยอนลงไปหรือเขาไปเลยกินไปเลยกินเด็กทั้งคนเขาไปเลยด้วยอานิสงส์ผลที่ภากุละนั้นเคยได้เป็นผู้ได้รักษาได้รักษานั่นมาแล้วได้รักษาสมณะหรือพราหมณ์มาแล้วมีนิสัยอย่างนั้นแล้วหากไปรักษาไม่ให้เคี้ยวปลาถูกคาลกแม่แต่น้อยจะละคายผิวก็ไม่มีเข้าไปในท้องปลานั่นรึบเดียวเหมือนมันกืนเม็ดกระท้อนนี่อย่างเดียวกันเรากืนเม็ดกระท้อนรึบลงไปเลยอย่างเงี้ยไม่ละคายผิวกุมารน่ะพระภูรกุมารเนี่ยได้ถูกปลากืนอย่างนั้นน่ะคนเคยทำสมาธิมาแล้วเคยภาวนามาแล้วซึ่งคลอดออกมาไม่กี่วันก็ออกจากฌานมาแล้วก็เข้าไปในทางอย่างเดิมใจรวมลิบลงไปเลยปึ๊บเหยียดใจรวมเป็นสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าไปอยู่ในท้องฟ้าไม่หายใจก็ได้คนเข้าฌานเข้านิโรธไม่หายใจก็ไม่ตายเข้าไปอยู่ในท้องฟ้านิ่งเป็นสมาธิอยู่นั่นนี่อานิสงส์ผลที่ภาวนามาด้วยอานิสงส์ผลที่เคยรักษาพยาบาล พระเจ้าประสงค์มาแล้ว ผู้มีศีลสมณะหรือปราพอปรามันได้กินคนเท่านั้นแหมมันจะมีความผิดเลยพวกชาวเรือทั้งหลายตีพายตีไปร้องตีคล้องร้องเปล่าขึ้นไล่กันดำไล่กันไปในน้ำคนดับน้ำเก่งก็อะไรปลาแต่กับมองเห็นก็ไม่ทันมันแล้วคนน่ะคนกับปลามันจะติดไปเร็วกว่ากันไปยังไงไปยังไงก็ไปสุดชีวิตจนเหนื่อยแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็นึกว่าเป็นลมแล้วเป็นลมเด็กอยู่เงี้ยล่ะปลาคืนเด็กไปข่าวกระชอนไปข่าวเล่าลือกันดังไปเลยปะเนี่ยกินลูกปลากินลูกท่านเศรษฐีแล้วคืนปลาคืนเอาลูกเศรษฐีไปแล้วสดสดร้อนไม่มีปัญญาจะเอาแม่เนี่ยเป็นลมแล้วเป็นลมอีกอยู่อย่างนั้นปลาตัวนั้นวิ่งไม่คิดชีวิตไปตามแม่น้ำคดเคี้ยวเลี้ยวรถไปจนถึงเมืองพาราณสีจากนะไปนะจากโพสัมพีไปถึงพาราณสีก็คงจะปานขนาดมาลำแม่น้ำเจ้าพญาโน้นแหละต้นน้ำเจ้าพญานั่นแหละที่ไหนต้นน้ำเจ้าพญาไกลๆจนมาถึงพาราณสีก็คงจะมาถึงขนาดกรุงเทพไปละมาถูกอวนเขาที่พาราณสีภายใน7 วันเรามาถึงที่นี่บัดนี้จะกล่าวถึงท่านเศรษฐีภรรยาเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นผู้ไม่มีบุตรมาก่อนขออย่างไรก็ไม่ได้จุดธูปจุดเทียนขอกับเทวดาฟ้าดินที่ไหนขอให้ส่งลูกมาเกิดด้วยก็ไม่ได้สักปีไม่ได้สักทีเพราะมีเงินมีทองมากอยากจะได้บุตรขึ้นมาสืบตระกูลแทนมรดกเรียกว่ารับทายาททางการทรัพย์สินเงินทองมากขอแล้วขออีกขอทุกปีทุกเดือนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทุกปีในวันนั้นในวันนั้นเดี๋ยวพระเอิญอยากไปตลาดขึ้นมาอยากไปตลาดในค่ำคืนไว้พูดกันไว้แล้วแต่ตอนเช้าตอนกลางคืนนั่นแหละว่าแม่จะไปตลาดนะวันพรุ่งนี้นะลูกๆทั้งหลายคนใจทั้งหลายคนนั่นคนนี้พาแม่ไปตลาดอยากไปตลาดเหลือเกินโดนบันดาลไว้ใจไว้แล้ว
ทีนี้จะกล่าวถึงปลาถูกอวนมาเนี่ยปลาถูกอวนปลาใหญ่ถูกอวนเรือได้น้อยโอ้เดาแล้วมันก็ไม่ไม่เอาไม่อยู่พาเรือวิ่งอยู่ในแม่น้ำมือเจอเรือเจอเรือเจอเรือมันปลาอะไรใหญ่เหลือเกินเอาไว้ไม่อยู่มันพาเรือเราวิ่งบรรดาลูกเรือทั้งหลายที่หากินด้วยกันเดียวกันวิ่งเข้ามาช่วยกันช่วยเอาตังโน่นตังนี่ช่วยกันพอปลาไปตังนี่เรือเขาชนกันกลางน้ำเลย เรือน้อยๆปลาไปปีนเรือชนกันข้างน้ำเลยเอาเลยได้สองคันสามคันสองลำสามลำก็เอามันก็หมดกำลังพอเอาได้เอาเข้าฝั่งให้ได้พอเอาเข้าฝั่งได้เอาขึ้นเรือก็ไม่ได้ลากขึ้นไปลากขึ้นฝั่งไปเลยลากทั้งบนทั้งอะไรขึ้นไปโอ้โหมันยาวตั้งเป็นวาวาสองวาคนน่ะก็จะเหมือนปลาโลมาหรือปลาอะไรปลาปลาวานหรือปลาอะไรตัวใหญ่ๆแต่มันใหญ่มากโอ้เอาขึ้นไปตลาดใส่ล้อเข้าไปไปขายตลาดไม่สามารถจะกินได้เอาไปวางที่ตลาดนั่นปลานั่นก็ยังไม่ตายดีมันทนงาบนานๆก็หายใจงาบอยู่อย่างนั้นบัดนี้จะกล่าวถึงภรรยาเศรษฐีพาบริวารสาวใช้มาถึงตลาดเดินไปเขาลือกันว่าได้ปลาใหญ่ไปดูพวกเขาปลาตัวนี้ใหญ่จริงๆท้องมันฟองฟองด้วยท้องมันฟองฟองถ้ามันจะมีไข่เว้ยเอาปลาตัวนี้แหละไปแล้วเราจะจัดการทำแหละเองจะเอาไข่มันให้เป็นรอนเป็นรอนไม่ให้มันแตกแล้วเอาไปนึ่งหรือเอาไปทำส้มปลาไส้ต้มไข่ปลาหรืออะไรมันจะดีมากเอาไปทำบุญก็จะดีเนี่ยตัวนี้พอขบวนวานของเราปลาตัวนี้มันตายใหม่ๆอยู่ว่าเนี่ยซื้อแล้วเอาบ้านเอาไปบ้านไม่ได้ต้องจ้างล้อเขาจ้างล้อเขาไปส่งเขาตามไปส่งถึงบ้านเศรษฐีเข้าครัวไปเลยพอเข้าครัวแล้วแม่จัดการเองใครจะมาแตะฉันจะจัดการเองมันตายแน่แล้วพอเครื่องแต่งกายดีเรียบร้อยแล้วก็เข้าครัวจัดเปิดท้องก่อนเปิดหน้าท้องนี่ออกค่อยเปิดหน้าท้องออกไปเปิดออกไปแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีไข่มีแต่กระเพาะนึกว่ามันเป็นไข่มันเป็นปลาตัวผู้หรือยังไงมันจะมีแต่กระเพาะอย่างนี้แต่ว่าสังเกตอยู่ในกระเพาะนี่สัตว์มีสัตว์อยู่ในท้องวะเนี่ยสัตว์ตัวใหญ่พอสมควรนะมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเป็นบางข้างบางคราวอยู่ในกระเพาะดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กบิดคิ้วเนี่ยก็พยายามเปิดกระเพาะออกมาเปิดออกมาก็เห็นเด็กน้อยนอนอุตุหลับสบายอยู่ในนั้นพอเปิดกระเพาะแล้วถูกลมก็หายใจสิเด็กนะเขาอยู่ในฌานก็จริงแต่ว่าถูกลมแล้วก็หายใจขึ้นมาขึ้นมาไม่ร้องเลยไปร้องไห้เลยรีบเอามือมาใส่ปากกันดูดมือทันทีจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บหิวหิวก็ดูดมือกินน้ำลายตัวเองโอ้ยลูกแม่นั่นลูกแม่จะมาเกิดกับแม่ไม่ได้เจ้ามาในกองปลาปลาเอามาส่งเถอะนะลูกแม่นะอุ้มได้ลูกเราไม่ได้ห่วงกับปลาแล้วเอาทำนะพวกแกทำแล้วนะฉันได้ลูกแล้วสมใจแล้วฉันขอมานานแล้วเทวดาเอามาส่งเอามาทางนี้อุ้มลูกวิ่งเข้าบ้านพ่อพ่อพ่อได้ลูกแล้วพ่อพ่อได้ลูกแล้วพ่อเป็นนึกว่าภรรยาเป็นบ้าไปวะเพี้ยนไปวะมันทำไมจะได้ลูกแบบไหนได้จริงๆพ่อได้จริงๆเหรอได้ที่ไหนได้ลูกที่ไหนได้ในท้องปลามาในท้องปลานะยังไม่ตายเลยพ่อ
เปิดออกมาแล้วดูดมือดูดตีนไงฉันอุ้มมาแล้วก็ฟื้นกับมือฉันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคนเด็กคนนี้ต้องเป็นลูกของข้าพเจ้าแน่นอนเฮ้ยเธออย่าเพิ่งดีใจนักเลยบางทีปลานี่อาจจะไปกินลูกใครต่อใครมาก็ได้นะมันผิดกฎหมายถ้าจะเอาลูกเขาเฉยๆไม่ได้กฎหมายมันมีไม่ได้ลูกใครก็ตามเพราะมันมาฟื้นกับมือต้องเป็นลูกฉันแน่นอนเด็กคนนี้แล้วก็หน้าตาดีเหลือเกินมาดูที่พ่อเอากันไปดูกับแม่แต่ใจไม่มีระคายผิวไม่มีเขี้ยวปลาไม่มีอะไรถูกหน้าตาที่ไหนจะปลอดภัยหมดเนื้อเหลืองอร่ามเหมือนดังทองชมพูนุชจะดันเลยก็ไม่รู้จะขี้จะเสียงอะไรหรอกแต่ก็เลี้ยงกันต่อมามีคนมาหุ้มดูกันเป็นแถวทีเดียวว่าเด็กเกิดในท้องปลาได้มาเลี้ยงกันมากินน้ำร้องน้ำยาเข้าก็ได้นำลงมาเลี้ยงลูกสมปรารถนาเขามียาสมัยก่อนเขาเอารากอะไรบ้างต้นอะไรอะไรมาต้มร้อนๆกินได้บ้างกินน้ำร้อนแล้วก็เกิดนมตึงขึ้นมาน้ำไหลออกมากินด้วยบุญบารมีของเด็กนั่นเองบัดนี้จะกล่าวถึงทางบ้านเป็นลมแล้วเป็นลมอีกทางเมืองโคสัมพีมาขายมาขายของที่เมืองพลาณสีมาเห็นกับตาจริงๆเอ๊ะแต่เด็กคนนี้มันมาอย่างไรไปอย่างไรพวกเรากลับบ้านเนี่ยจะมาจากเมืองเราหรือเปล่าพอกลับไปก็ได้ยินข่าวปลาจิ้นลูกเศรษฐีไปท่านเศรษฐีเป็นลมแล้วเป็นลมอีกอยู่นั่นก็เลยไปบอกข่าวพวกพ่อค้าทั้งหลายท่านจะได้เป็นลมเลยลูกของท่านดูโกสัมพีเขาจับปลาใหญ่ได้แต่เขาเอาขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วท่านเศรษฐีนั่นไปเจอเขาเอามาพาเห็นเด็กในท้องปลาพูดแค่นี้แล้วโอ้ยดีใจจริงๆเลยจริงยังไม่ได้พูดจบไปเราพวกเราไปเมืองพลาณสีวันนี้ไม่ต้องรอไปวันนี้จะไปเก็บเอากะเลวลากซากศพของเราของลูกเรามาเผาให้สมเกียรติพ่อค้าเขาบอกว่าจะไปเผาอะไรท่านเศรษฐีคุณแม่ก็ดีไม่ได้เผาหรอกเด็กนั่นไม่ตายเป็นไปได้ยังไงจากนี่ไปถึงพลาณสีอยู่ในท้องปลาไม่ตายเลยมันเป็นได้ยังไงได้จริงๆฉันไปดูมาแล้วด้วยเด็กนั่นอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอุตุน่ารักทีเดียวละเกิดมาในเราสิบกว่าวันน่ะ15วันอย่างน้อยอ่ะไม่ถึงเดือนหรอกใช่อ่ะสิเนี่ยใจเราไปดียิ่งดีใหญ่ทางนั้นก็ไปเอาลูกเราจัดเอาบริวารกันเดินทางไม่มีเรือเหมือนสมัยนี้เดินทางจากโค สองปีลัดทางป่าทางเขาไปจากโกสัมพีถึงพลาณสีกันในราวจะครึ่งเดือนอย่างน้อยไปถึงแล้วก็ไปหาบ้านเศรษฐีไปยืนสังเกตการอยู่มันจริงหรือเปล่านี่แหละบ้านเศรษฐีที่ได้เด็กในท้องปลาภรรยาเศรษฐีและคนลูกน้องเศรษฐีเห็นคนแปลกหน้ามาท่านมาจากไหนมายังไงท่านก็ตอบว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าท่านได้เด็กในท้องปลาข้าพเจ้าอยากจะดูจะชมบารมีเด็กสักหน่อยขอให้เป็นผู้มันเป็นยังไงถึงไม่ตายขนาดนี้จะเหลือเด็กเนี่ยมาในท้องปลายังมีชีวิตอยู่อยากดูอยากชมขอดูขอชมได้ไหมได้สิไปอุ้มออกมาเลยไปอุ้มออกมาจากในที่นอนอุ้มออกมาให้กับมานอนเตแดบอกอยู่ก็เข้าไปขออุ้มขออุ้มดูหน่อยเถอะขออุ้มดูกับแม่นะก็รู้จักว่าลูกตัวเองมันมีใสอยู่ตรงไหนตรงไหนใสแดงอยู่ที่หลังหูนี่ทั้งสองก็เปิดก็ไปเห็นใสแดงเห็นใสแดงตื่นตันใจร้องไห้ขึ้นเลยร้องไห้โอขึ้นเลยท่านเป็นอะไรล่ะถึงร้องไห้อย่างนั้นล่ะโอ้ยลูกของข้าพเจ้าเองเลยนะ
ลูกของข้าพเจ้าเองเอาไปอาบน้ำวันนั้นวันนั้นถูกปลาใหญ่ฮุบเอาไปคืนเอาไปกับมือของข้าพเจ้าเองเนี่ยอันนี้อะไรเป็นหลักฐานอ่ะทนไม่ไหวว่าลูกมีบุญมากเหลือเกินเขาจะนั่นข้าพเจ้าจะขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าจะขอลูกกับท่านขอคืนเถอะลูกอริยาเศรษฐีเมืองพาราณสีแหวขึ้นเลยไม่ได้เป็นอันขาดเด็กนี่มันตายมาแล้วมาฟื้นกับมือฉันเพราะฉะนั้นต้องเป็นลูกฉันฉันให้ไม่ได้หรอกฟื้นกับมือฉันฉันขอมานานแล้วด้วยมีเทวดาเอาลูกมาให้ฉันไม่ยอมกับว่าความกันถึงลงถึงศาลลูกฉันทำไมจะไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมาซื้นกับมือฉันอย่างนั้นเถียงกันถึงโรงถึงศาลให้ทนายความว่ากันมาทางนั้นแพ้บ้างอุทธรณ์ใหม่ฟ้องใหม่เอาให้ได้อย่างนั้นทางนี้แพ้บ้างอยู่อย่างนั้นไม่ยอมกันอยู่อย่างนั้นพอดีพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าทรงธรรมที่เมืองพาราณสีนั่นเสด็จประพาสเองวันนั้นได้ยินข่าวว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผัวพันกันมากไม่ยอมแพ้กันง่ายๆถ้าปล่อยให้ตัดสินความกันอยู่ต่อไปผู้พิพากษาก็ดีอัยการก็ดีหรือว่าอะไรจะกินเงินเขาเปล่าๆนั่นเองนะเขาตังก็เป็นเศรษฐีไม่ดีเลยทำอย่างนี้ปล่อยเลยไม่ดีข้าพเจ้าจะตัดสินความเองนะไปขอดูขอนั่งบัลลังก์มาได้ยินข่าวว่าคู่กรณีนี้สำคัญมากข้าพเจ้าจะขอตัดสินความเองเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งพระเจ้าข้าจะยอมปฏิบัติตามพระราชดำรัสทุกอย่างนะถ้าฟังไหนพ่อเก่าคือคนไหนแม่ไหนพ่อเก่าแม่เก่าคือตระกูลไหนอยู่ทางนี้ทางขวามือนี่พ่อเก่าแม่เก่าบริวารนี่ไหนนี่พ่อใหม่แม่ใหม่ตายอย่างนี้ดีไหมเราจะปรึกษาเราไปตัดสินความให้ข้างโน้นข้างนี้นะจะตัดเป็นกลางที่สุดจงฟังข้าพเจ้านะเด็กนี้เป็นผู้มีบุญมากมีบุญมากเข้าไปในท้องปลาก็ไม่ตายเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าไม่มีบารมีก็ตายแล้วเด็กนี่มีบารมีแก่กล้าจริงๆไม่ตายเลยแม่ตกไฟก็ไม่ตายตกน้ำก็ไม่ตายปลาคืนไปก็ไม่ตายอาจจะได้เป็นเอกภิชฌีเด็กคนนี้อาจจะได้เป็นเอกภิชฌีจะได้สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งให้ได้ในชาตินี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องได้สำเร็จแน่นอนอันนี้เป็นเอกภิชฌีย์บุคคลไม่ตายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทั้งสองนี่ฟ้องร้องกันนี่กำลังจะทำลายบุญของเด็กเมื่อฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะแล้วก็ฟ้องใหม่อยู่อย่างนั้นอุทธรณ์ใหม่อยู่นั่นเงินในท้องลงตั้งในครั้งเนี่ยจะเอามาถลุงหมดพวกทนายพวกผู้พิพากษาเขาจะกินไปหมดกินเงินของท่านทั้งหลายไปหมดเด็กก็เป็นคนยากจนต่อไปบุญบารมีมีแต่ว่าเด็กจะเป็นคนยากจนนะเพราะว่าพ่อแม่หมดเงินหมดทองเพราะเป็นความกันท่านทั้งหลายจะเอาความเป็นความกันนี่ชนะกันนี่เป็นดีเฉลอข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ดีเลยข้าพเจ้าเห็นว่าอย่างนี้เด็กนี่มีบุญท่านทั้งสองก็เป็นผู้ร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีทั้งสองตระกูลข้าพเจ้าเห็นว่าช่วยกันเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดอย่ากระทบกระเทือนมันสมองของเด็กเลยถ้าเด็กโตมาแล้วมันจะมีมันสมองดีถ้าพ่อแม่เป็นความกันแล้วก็เสียเงินเสียทองเป็นคนยากจนมันสมองของเด็กก็เลยเป็นจุดอ่อนเป็นปมด้อยไปใช่ไหมล่ะ
เป็นปัญญาอ่อนไปละวันนั้นไม่ดีเลยไม่มีความภาคภูมิใจใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะตกลงกันเพราะว่าเด็กนี่เป็นสื่อสัมพันธ์ให้เราได้รู้จักกันเป็นมิตรกันเป็นสหายกันช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เหมือนนางเทวดานอกจากเดือนในดาวเท่านั้นจะเอาให้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอ้ยพระเจ้าข้าจะเอาอะไรได้หมดไปลูกคนนี้จะให้เป็นเทวดาเลยนะจะเลี้ยงอย่างดีนะก็นั่นแหละสิเพราะฉะนั้นขอจงเป็นพ่อเป็นแม่กันทั้งสองตระกูลเนี่ยคนบางคนมีลูกตั้ง5คน6คนเขาตระกูลเดียวเขายังเลี้ยงไหวยากจนๆเขายังเลี้ยงไหวเพราะฉะนั้นท่านทั้งสองเป็นตระกูลผู้ดีมีเงินทั้งนั้นแล้วก็เลี้ยงเด็กคนเดียวเนี่ยเลี้ยงโดยวิธีอย่างไรก็ในฤดูหนึ่งในเมืองนี้มันร้อนก็ควรหนีไปหลบร้อนไปอยู่เมืองหนาวจ้ะเมืองโกสัมพีมันหนาวมันสูงไปอีกไปอยู่นั่น4เดือนฤดูหนาวถ้าหมดหนาวแล้ววันนี้มันจะฤดูนั่นพ่อแม่ทางนี้อยากจะเอามาเลี้ยงก็เอามาอีก4เดือนฤดูฝนฤดูแล้งนะฤดูฝนก็ไปอยู่กับตระกูลหนึ่งฤดูแล้งก็ไปอยู่ตระกูลหนึ่งอยู่ให้4เดือนให้ตระกูลละ4เดือนถ้าคิดถึงกันถ้าคิดถึงลูกให้ไปหากันให้ไปเยี่ยมลูกไปสัก10คนเลยพอเลี้ยงมันได้มั้ยตระกูลนั้นทางตระกูลนี่จะไปเยี่ยมไปเยี่ยม10คนพอไหวไหมเป็นเดือน2เดือนก็ตามโอ้ยสบายมากนะสบายมากจะไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สบายมากจะจ่ายเท่าไหร่ข้าพเจ้าไม่อั้นขอให้เป็นอย่างนั้นจะมีตระกูลน้อมคิดถึงลูกจะมาทางนี้ขอให้มาได้มาเยี่ยมได้9วัน10วันตามแต่จะมาเท่าไหร่ก็ให้มาสบายมากไม่หนักใจเลยนั่นนะสิเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นมิตรสหายกันเถิดเพราะว่าเด็กนี้เป็นสื่อสัมพันธ์ให้ท่านหลายแล้วท่านจะทำลายบุญเด็กเลยนะตอนนี้ภรรยาทั้งสองตระกูลสามีภรรยาทั้งสองตระกูลมองหน้ากันเกิดความรักกันขึ้นในขณะนั้นเป็นคู่ครองกันมาตั้งนานแล้วไม่มีอิจฉาไม่มีตาร้อนเลยไม่เละกันแล้วมองเห็นกันแล้วเกิดรักกันอย่างพี่อย่างน้องจริงๆวิ่งเข้าสวมกอดกันภรรยาเศรษฐีก็กอดภรรยาเศรษฐีท่านเศรษฐีก็กอดท่านเศรษฐีถ้ากอดผิดคู่ก็อาจจะยุ่งเหมือนกันนะใช่ไหมเศรษฐีเมืองนั้นมากอดภรรยาเศรษฐีเมืองนี้ก็วุ่นยุ่งเลยเป็นปัญหาขึ้นมาไม่ดีเลยอ่าก็เลยรักกันตั้งแต่นั้นมาให้สัญญากันว่าจะให้แม่เอาไปเลี้ยงทางโน้น4เดือนไปดูหนึ่งแล้วพวกเราก็ไปเยี่ยมกันเป็นครั้งคราวต่อมาเอาคืนมาทางนี้ก็4เดือนไปดูหนึ่งอยู่อย่างนั้นเลี้ยงเด็กนั้นเลี้ยงง่ายที่สุดไม่ได้อ้อนไม่ออดอะไรเลยไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยด้วยมีสงผลที่เคยได้รักษาพยาบาลสมณะหรือพราหมณ์คนยากคนจนไม่คิดค่าราคาอะไรเลยเสียสละขนาดนั้นอานิสงส์นั้นจึงเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์มากมีไม่มีโรคไตเบียดเบียนเลยจนอายุได้เปลี่ยนกันไปกันมาอยู่นั้นจนอายุได้20ปีแล้วพอบวชไม่อยากแต่งงานไม่อยากทำอะไรนิสัยอยากบวชบารมีเก่ามีเห็นพระบรมศาสดาเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตพร้อมด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ห้อมล้อมไปสง่ามอะไรเหลือเกินนี่นะมองแล้วมันสำรวมระวังสีสันวันละก็ดีมีกิริยามารยาทก็ดีอะไรก็ดีหมดถ้าเราได้เป็นสาวกพระศาสดาองค์หนึ่งก็จะพอใจทีเดียวการมาแต่งงานแต่งการเนี่ยปรากฏว่าจะเป็นธุระภาระรับเงินรับทองรับผิดชอบตระกูลนั่นก็ต่างมีต่างเป็นหลายโกรธ
ตระกูลนี่ก็มีตั้งหลายร้อยโกดจะมาบริหารทรัพย์สินเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วเราหนักใจเหลือเกินนะถ้าได้บวชก็จะดีเป็นแน่เลยปรึกษากันกับพ่อกับแม่อยากบวชขอบวชเถอะไอ้เรื่องศึกเรื่องแต่งงานแต่งการเอาไว้ก่อนขอบวชพ่อแม่ทั้งสองก็ดีอกดีใจให้บวชบวชแล้วก็เปลี่ยนกันอุปสัมปทาไปอยู่ในตระกูลนั่นตระกูลนั่นรับอาสาหมดตระกูลนั่นวาระนั่น15วันเปลี่ยนผ้าไตให้ครั้งหนึ่งอาบน้ำ15วันอาบน้ำครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนผ้าไตให้ครั้งหนึ่งอยู่อย่างนั้นพอเศรษฐีเลยไม่อดไม่อยากจะเอาผ้าชนิดไหนได้ทั้งนั้นเปลี่ยนผ้าไตให้15วันก็เปลี่ยนผ้ายากจนอย่างเราก็ได้อาศัยได้อาศัยท่านเพราะท่านเปลี่ยนออกแล้วก็ได้ขออาศัยผ้าจีวรแก่ไปองค์ไหนขาดตกบกพร่องก็ได้รับเศษไปอยู่อย่างนั้นล่ะ15วันแจกไป15วันแจกไปอยู่นั่นอาจจะเป็นผ้าแพรผ้าไหมผ้าอะไรผ้าปานอะไรก็ได้แต่นั่นแหละมีท่านนั่นประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดเหมือนกันแต่ว่าสบายเรียกว่าเป็นสุขวิปัสสโกภาวนาสบายนั่งสบายนอนสบายเป็นสุขวิปัสสโกสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสำเร็จเป็นสุขวิปัสสกะสำเร็จดังง่ายได้ไม่มีอภิญญาอะไรมากมายหรอกเป็นพระอรหันต์แล้วอติเรกราชนี่อย่าบอกใครไหลมาเทมาคลองระเนินเทินทึกข้าวต้มนมหวานเต็มใครๆก็อยากมาชมบารมีว่าพระพากุละได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีลาตกแล้วแม้ปลาคืนไปก็ไม่ตายได้ยินข่าวไปถึงไหนใครก็อยากมาขอบารมีมาขอบุญบารมีขอทำบุญกับท่านเพราะท่านมีบารมีมากไม่ได้มาเลยเปล่าแต่มาน้ำอ้อยน้ำตาลข้าวต้มนมหวานเต็มเนินเต็มทึกก็ได้แจกพระภิกษุผู้ยากจนอย่างเราก็ได้อาศัยท่านจินเถิดาไม่อดไม่อยากเลยยิ่งสมัยถ้าเป็นสมัยใหม่นี่ก็ปลากระป๋องกระป๋องก็คงจะแย่เหมือนกันนะไม่มีที่ไว้วางแล้วนะมากมายเพราะว่าคนศรัทธาเลื่อมใสท่านมากพระพากุละองค์หนึ่งที่มีอัจฉริยกราบมากพระจิวลีคนหนึ่งองค์หนึ่งมีอัจฉริยกราบมากพระกัจจายนะองค์หนึ่งมีอัจฉริยกราบมากพระนุรุตพระอะไรเรามีอัจฉริยกราบมากร่ำรวยมหาศาลสามารถแจกบริวารได้เยอะๆช่วยพระบรมศาสดาถ้าหากมีการประชุมใหญ่ต้องไปเอาพระเหล่านี้มาให้องค์นั้นไปนั่งอยู่ทางทิศนั่นให้องค์นั้นไปนั่งอยู่ทางทิศนั่นองค์นั้นไปนั่งอยู่ทางทิศนั่นสังฆายนาใหญ่เป็น500เป็นพันก็ตามไม่กลัวแต่ว่าพระพวกนี้แหละสามารถเลี้ยงพระประชุมนั่นได้บริบูรณ์ดีอุดมสมบูรณ์ดีดังนี้เพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์หนึ่งการไม่อุปถัมภ์ประทับผู้ทรงศีลหนึ่งเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยเบียดเบียนยกเอาพระพากุระเป็นตัวอย่างดังที่พูดให้ฟังนี่นะอันนี้มีในศาสนาเราแล้วศาสนาพระโคดมนี่แหละบรมณีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนบัดนี้ไอ้ส่วนผู้ศักดาสูงศักดาต่ำมันเนี่ยตระกูลสูงตระกูลต่ำมันเนี่ยทำไมถึงไม่เหมือนกันหนอพระเจ้าข้าทำไมไม่เกิดเสมอเหมือนกันทำไมไปเกิดตระกูลต่ำเหลือเกินทำไมไปเกิดตระกูลสูงเหลือเกินคนที่เกิดในตระกูลสูงนั้นเป็นคนมีสัมมาคารวะมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างเป็นสัมมาคารวะมีมินิวาโตนิวาโตจะเป็นผู้ฆ่าทิฏฐิมานะลมดันของตัวลงได้แล้วไม่ถือตนถือตัวแข็งกระด้างผู้สูงอายุกว่ายกมือไหว้
เรียกคุณพี่คุณพ่อคุณแม่เคารพพระผู้ใหญ่ว่าให้อะไรไม่เถียงไม่ตอบทางนี้มีนิสัยเคารพต่อผู้อื่นอยู่อย่างนั้นเป็นอาจินจนชินจนเคยสมาทานตั้งมั่นอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะอยู่อย่างนั้นไม่มีแสนกระด้างเลยเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีสวีวันนะอันผุดผ่องแล้วก็มีเป็นอธิปไตยใหญ่ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายใหญ่กว่าอีกอย่าง10อย่างรูปก็ดีกว่าเขาเสียงก็ดีกว่าเขากลิ่นก็ได้ดมกลิ่นกว่าเขารสก็ดีกว่าเขาประสาทก็ดีกว่าเขาอย่างเงี้ยมีบริวารมากเป็นอธิปไตยใหญ่ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายได้10อย่างถ้าพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเก่าอย่างว่าเกิดที่ไหนก็ตามเป็นไปเกิดในตระกูลสูงไม่ได้เกิดในตระกูลต่ำไม่ได้ยินเสียงที่หยาบๆโลนๆเลยได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะเพราะที่อย่างพระลูกเจ้าทั้งหลายอย่างเงี้ยเคยได้ยินเสียงหาจินมึงผีจินมึงอีขี้ข้าบักขี้ค่อยบักสันดานีดอกทองอะไรเคยได้ยินหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ยินเลยนะเพราะตระกูลสูงย่อมเรียบร้อยดีใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนี้อาธิปไตยได้เกิดในโลกก็ดีเพราะฉะนั้นเกิดในตระกูลสูงไม่แข็งกระด้างไอ้นี่คนโกรธเกิดในตระกูลดำมาเนี่ยทำไมหนอคนเป็นไปเกิดในตระกูลดำเพราะมันหยาบโลนอยู่แล้วแข็งกระด้างอยู่แล้วมีทิฏฐิมีมานะไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้ไม่ยอมเคารพผู้ใดเลยเอาความแข็งกระด้างของตัวเป็นใหญ่จนเป็นอาจินจนชินจนเคยมีนิสัยปัจจัยอย่างนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตไปตกนรกแล้วก็ถูกยมบาลเลื่อยจะบ้างถากจะบ้างดาดจะบ้างแต่ตอนนั้นมันก็ไม่อ่อนมันยังมีทิฏฐิมานะแข็งอยู่นั่นเองถากด้วยขวานทองขวานที่เผาไฟร้อนเลื่อยที่เลื่อยอะไรมันเผาไฟร้อนนั่นมันเลื่อยมันดาดมันให้มันอ่อนน้อมถ่อมตนให้มันได้ทำอย่างนี้คนจากนั้นมาเกิดในมนุษย์โลกจึงว่าเกิดในตระกูลต่ำมากต่ำมากได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะอาหารก็กินอาหารหยาบหยาบนุ่งผ้าก็นุ่งผ้าหยาบหยาบได้ทำงานก็ทำงานหยาบหยาบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ไฟดังนี้เป็นต้นเพราะแข็งกระด้างนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีระเบียบกาลวะมีการกราบมีการไหว้นี่ครูบาอาจารย์ถือเป็นหลักปฏิบัติมาใครอาวุโสควรจะผู้พันเตควรเคารพแม้จะพูดกับพระคุณเจ้ามีอายุสูงกว่าก็ต้องประนมมือซะก่อนครับผมอย่างนั้นอย่างนี้ซะก่อนไม่ใช่ครับผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องอ่อนไปหมดกายก็ต้องอ่อนครับผมได้ยินแล้วเข้าใจแล้วครับผมอย่างนี้นะพระเดชพระคุณหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะทำอะไรอะไรรับซ้ายครับผมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เท่าซ้ายเท่าแขนแล้วก็พูดกับท่านไม่ใช่อย่างนั้นคำกายแล้วก็พูดกับท่านอย่างนั้นยืนอยู่ก็นั่งลงก่อนอันนี้เป็นการดัดกิริยาวาจามารยาทของตัวเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายให้มันอ่อนให้มันน้อมถ่อมตนไว้อ่อนช้อยกิริยาอ่อนช้อยอ่อนน้อมว่ามีให้เพิ่นสร้างให้นะบ่เรียบร้อยทุกอย่างนี่เรียกว่าคาลวะคาลโวจะนิวาโตจะเป็นมงคลชีวิตด้วยการเคารพคาลวะนิสัยเคารพคาลวะนั่นเป็นมงคลชีวิตนิวาโตจะการฆ่าทิฏฐิมานะคือลมดันได้ก็เป็นนิสัยชนิดหนึ่งเราจะนั่นดัดแปลงกายวาจาใจไว้เป็นเนี่ยเขาเอ็นเลยว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยคือบ้านชาวบ้านชาวเมืองจะสวยเพราะวัดดัดนิสัยวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยเพราะหัวใจถ้าขัดกันก็บันไลเท่านั้นแหละจะแข็งกระด้างไปถึงไหนอันนี้ไม่รู้จักเคารพคารวะแล้วมันจะดีตรงไหนล่ะวะเนี่ยยันเด็กทุกวันเนี่ยเป็นนักข่าว
ไปจี้กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงข้ามหัวข้ามหางไปไม่มีสัมมาคารวะอยากจะพูดจะจาอยากจะล้อเลียนท่านอย่างไรก็ล้อเลียนผู้หลักผู้ใหญ่เล่นเหมือนดังสหายกันอย่างนี้ขาดความเคารพคารวะเหมือนกันนะเอาไปร้องเพลงกันเล่นสบายคลิปลิปที่จะขุดคลองให้เป็นถนนถมคลองให้เป็นถนนถมถนนให้เป็นขุดถนนให้เป็นคลองอยู่อย่างนี้เรียกว่าเงินผ่านเงินผ่อนเนี่ยเอาไปล้อเลียนกันเล่น อย่างว่าชาติชายท่านทำอะไรพูดไปโนพรมพรมโนพรมพรมก็เอาไปร้องเพลงล้อเลียนท่านเล่นเราเป็นเด็กไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเอาซะเลยนะจะพูดถึงตระกูลดุลชาติของเรากับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้ความเคารพเป็นพิเศษมันถึงจะถูกต้องอันนี้เด็กล้อเลียนผู้ใหญ่ล้อไปล้อมานักข่าวก็ซักไส้ไล่เลียนผู้เป็นเจ้าเป็นนายพอแรงเล่นเอาบวนปันไปตามๆกันเรียกไม่เคารพไม่คารวะก็ไม่ดีอะไรอ่ะเป็นนิสัยแฝงกระด้างจะพาให้เกิดในตระกูลดำต่อไปไม่ดีเลยต้องยกท่านให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ควรเคารพคารวะท่านเถอะจึงจะถูกต้องนะทางนี้แวะนิดหน่อยไม่เป็นไรสวัสดีไอ้ส่วนตระกูลสูงก็เอาแล้วตระกูลดำก็พอเข้าใจแล้วนะตระกูลดำที่นี่ผิวดำผิวขาวทำไมถึงคนเกิดมาถึงมีผิวดำทำไมเกิดขึ้นมาถึงมีผิวขาวถึงไม่เสมอเหมือนกันบุคคลบางคนแต่ยังไม่ตายเขายังเป็นมีชีวิตอยู่เขาเอาความโกรธเป็นใหญ่โกรธความโกรธทำลายผิวพรรณนะทำลายผิวพรรณความโกรธทำลายผิวพรรณทำให้เปลี่ยนสีได้ง่ายถ้ามีความโกรธมากๆแล้วหน้าตาจะหน้าเหี้ยมเกรียมไหมเอาความโกรธมาบริหารงานคนๆนั่นจะมีหน้าเหี้ยมเกรียมไหมไม่สบายเลยไม่สบายเลยถ้าทางเจ้าทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนั้นเวลาจะพูดกับเมียก็เอาความโกรธพูดเวลาจะสอนลูกก็เอาความโกรธสอนถ้าเป็นครูบาอาจารย์เวลาจะสอนลูกศิษย์ก็เอาความโกรธสอนน้ำนองเนี่ยเอาความโกรธเป็นใหญ่อยู่อย่างนั้นโกรธอยู่อย่างนั้นแล้วก็ผูกโกรธด้วยถือจนเป็นนาจินจนชินจนเคยมีความโกรธเป็นใหญ่ดังนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะตายแต่เขาย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนรกทรมานอยู่โน้นเวลามาเกิดกับเกิดในที่นั่นได้ผิวดำเกิดพ่อขาวก็ตามถ้าเกิดน้ำฝรั่งก็ก่อตัวมาก็จะเป็นนิโกอยู่อย่างนั้นละมันดำเพราะความโกรธเอาความโกรธเป็นใหญ่มันทำลายผิวพรรณไม่ผุดไม่ผ่องเลยทั้งศีลก็ไม่รักษาด้วยความโกรธก็ไม่ระงับความโกรธตัวเองด้วยผูกโกรธด้วยแล้วจะเป็นคนขาวไม่ได้เป็นอันขาดจะต้องผิวดำแน่นอนเพราะว่าเป็นธรรมฝ่ายดำความโกรธที่เป็นธรรมฝ่ายดำนั่นแหละถ้าพ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดในมนุษย์โลกก็ได้ผิวพรรณดำคล้ำเรียกหน้าเหี้ยมเกรียมไหมสีสันวันละไม่เหมือนเขาเพราะความโกรธย่ำยีหัวใจมาหลายแล้วนักแล้วแต่คนผิวขาวเนี่ยคนผิวขาวเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็มีความเมตตากรุณาผู้อื่นแผ่เมตตาอย่างเต็มเปรี่ยมปรารถนาดีกับผู้อื่นเหมือนลูกเราหลานเราฉะนั้นจึงเป็นนิสัยปัจจัยโกรธไม่ได้ถ้าโกรธแล้วไม่สบายเลยไม่อยากโกรธเลยเห็นคนอื่นโกรธก็ยังอุดหูไม่อยากฟังคำพูดอย่างนั้นไม่ชอบใจเลยก็แหละถ้าแต่แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆไม่โกรธแต่สบายนั่งสบายนอนสบายรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยเราจะนั่งเวลาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะนิสัยปัจจัยชนิดนี้สร้างนิสัยไว้แล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปเสวยทิพยสมบัติอยู่เทวโลกสิ้นการชานานได้ไหมล่ะโอ้โหสบายมากมีสวีวันละรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงรัศมีรังสีไปไหนมาไหนไม่เหมือนเทวดาองค์อื่นรัศมีโชติช่วงมากสีวีวันละไม่ต้องห่วง
ถ้าพ้นจากนั้นมาเกิดในมนุษย์โลกเกิดในนิโกก็ต้องเป็นคนขาวแน่นอนเกิดไกลก็ต้องเป็นคนผิวพรรณผุดผ่องแน่นอนเพราะไม่มีความโกรธทำลายผิวพรรณไว้แล้วแต่เบื้องต้นหรือว่าพ่อพาดำมาก็ดำมาสิพ่อพาขาวมาก็ขาวละสิเปล่ากรรมจำแนกไปต่างหากคนโกรธมากก็ควรไปโกรธไปเกิดกับคนดำมาสิอย่างนี้พ่อพาดำแม่ก็ดำมาสิพ่อพาขาวแม่ก็ขาวก็ขาวน้ำพ่อสิเคยเห็นไก่ดำมีลูกขาววิ่งตามหลังมีบ้างไหมเคยเห็นควายดำเห็นลูกมันเป็นเผือกตามหลังไปมีบ้างไหมแน่ควายเผือกมีลูกดำตามหลังไปมีบ้างไหมไก่ขาวลูกดำมีบ้างไหมแน่มันเปลี่ยนกันได้ที่ไหนแต่กรรมมาสร้างเอาต่างหากไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่อะไรหรอกแต่ว่ามันพลัดมาแต่ว่าบุญกรรมที่ตนทำไว้สมควรจะไปเกิดที่ไหนก็จำแนกไปโดยดีนั่นแหละเรามีความโกรธมากก็ควรได้ไปเกิดกับพ่อดำแม่ดำเป็นธรรมดานะนั่นเป็นอย่างนี้นี่แหละคนดำก็ดีคนขาวก็ดีวันนี้ตระกูลสูงตระกูลต่ำเอาแล้วคนดำคนขาวก็อยู่เอาแล้วให้ฟังแล้วนะสุภาสุภาพนกฟังอย่างซึ้งซึ้งใจความวันนี้ยังคนมีปัญญาคนโง่กว่าหนึ่งข้อสุดท้ายมีโภคะมากมีโภคะน้อยก่อนคนทำไมมีโภคสมบัติมากกว่ากันคนทำไมมีโภคสมบัติน้อยยากจนกว่ากันเอาแต่ฟังก่อนเขามีศรัทธาเลื่อมใสในการเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตัวเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอยู่เป็นอาจินจนชินจนเคยมีนิสัยปัจจัยไม่มีความตนีทีเหนียวมาครอบมาหวงแหนเหนียวแน่นเลยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกตะวันได้เสวยทิพยสมบัติหรูหราฟู่ฟ้ามากร่ำรวยมหาศาลการมากลับมาเกิดในมนุษย์โลกก็เกิดในกองเงินกองทองอะไรคำจำแนกไปเกิดในกองเงินกองทองซึ่งเขาหาไว้ให้แล้วไม่ต้องไปแสวงเลยไปเกิดในอาเซียใหญ่ๆเขาหาไว้ให้ใครหาไว้ให้ลูกเกิดในเศรษฐีพ่อค้าค้าพอดีใหญ่ๆเขาหาไว้ให้ใครเขาหาไว้ให้ลูกมาเกิดในกองเงินกองทองอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็ทำพินัยกรรมไม่ให้จะอยู่ในท้องซะด้วยไม่ได้ลำบากเลยดังนี้เพราะว่าอานิสงส์ผลทานแต่ฟังก่อนแต่คนจนเนี่ยคนจนทำยังไงไม่มีศรัทธาไม่เสียสละเป็นเด็กแต่ประโยชน์ส่วนตนจะเสียสละจะกับเขาก็กลัวมันจะหมดจะสิ้นจะเปลืองเหมือนดังอภุจกะเศรษฐีนั่นเป็นตัวอย่างจะให้คนอื่นก็กลัวมันจะหมดเวลาจะหุงหาเข้ากระทูบญาติจะขึ้นไปอยู่ชั้นที่ตะไลโน่นชั้นที่เจ็ดกลัวคนอื่นมาแย่งกินกลัวคนอื่นมาเนี่ยมันตันหนีขนาดนั้นความเหนียวแน่นหวงแหนเนี่ยทำให้ตัวเองมันคับแคบลงใจมันคับแคบลงสมควรจะเป็นเศรษฐีมหาศาลได้ไหมคนคับแคบสมควรจะเป็นกษัตริย์มหาศาลได้ไหมควรจะเป็นพระรามมหาศาลข้าพอดีเศรษฐีกับเขาได้หรือเปล่าเพราะใจคับแคบไม่ได้คนที่เป็นมหาศาลได้ก็ต้องเป็นคนกว้างใจกว้างเฉลียวเจียจานพอสงเคราะห์สงหาผู้อื่นขอได้มีบริวารเป็นร้อยร้อยเป็นพันๆก็เลี้ยงดูทั่วถึงไม่คับแคบถ้าคนคับแคบจะไปมีบริวารได้อย่างไรมีคนสองคนก็บ่นเวลามันกินเยอะเปลืองไปกำนองนี้มันใจคับแคบไม่เสียสละไม่ทำทานคนทำทานบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่อดไม่อยากร่ำรวยมหาศาลทุกวันนี้ยิ่งมีง่ายๆรวยง่ายๆถ้าคนใจกว้างใจขวางแล้วก็ย่อมฝันดีได้ตัวมันเลยเนี่ยพูดไปพูดมาล้ำลายเหนียวเลยนั่นละคนจะยากจะจนไม่มีทรัพย์มีสมบัตินั่นก็เพราะเป็นคนตะหนีตีเหนียวจึงเป็นคนยากจนถ้าเป็นคนเสียสละเป็นคน
สงเคราะห์สงหาผู้อื่นอยู่เสมอสมควร